เทศกาลไหว้ขนมบัวลอยหรือเทศกาลตังจุ่ยในภาษาแต้จิ๋วหรือตรงชื่อในภาษาจีนกลางคือวันที่เปลี่ยนเทศกาลเป็นฤดูหนาวมีลักษณะเป็นวันที่พระอาทิตย์จะส่องแสงสั้นที่สุดหรือวันที่เป็นจุดสูงสุดในฤดูหนาวนะคะโดยประมาณก็จะตรงกับวันที่22ธันวาคมของทุกปีแต่ปีที่มีอธิกรรมาจะตรงกับวันที่21ธันวาคมในปี2562นี้วันไหว้ขนมบัวลอยจะตรงกับวันอาทิตย์ที่22ธันวาคม2562ค่ะในเทศกาลนี้นะคะคนจีนเนี่ยเขาก็จะไปทำบุญไหว้พระไหว้เจ้าแล้วก็ไหว้ฟ้าดินไหว้เจ้าที่นะคะเพื่อขอบคุณที่ได้ให้การดำรงชีวิตของสมาชิกของคนในครอบครัวเนี่ยดำรงมาได้อย่างราบรื่นตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็ขอพรให้ช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวด้วยขนมบัวลอยเนี่ยก็จะทำจากแป้งนะคะแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลมๆต้มกับน้ำเชื่อมนิยมใส่เป็นทำเป็นสีแดงนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลการกินขนมบัวลอยเนี่ยก็เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ร่างกายนะคะเพราะว่าก็จะเริ่มเปลี่ยนฤดูกาลเป็นฤดูหนาวละแล้วการกินขนมบัวลอยเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเมื่อรับประทานแล้วเนี่ยคนในครอบครัวก็จะผูกพันรักกันยิ่งขึ้นเหมือนความกลมของขนมบัวลอยนะคะแล้วก็เมื่อถึงเทศกาลนี้เนี่ยญาติพี่น้องที่จากไปอยู่แต่ละที่ก็จะหวนคืนกลับมาบ้านเพื่อมาไหว้ขนมบัวลอยด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งนึงอีกทั้งก็ยังเชื่อว่าเป็นมงคลเพราะจะมีอายุเพิ่มขึ้นอีก1ปีค่ะเทศกาลไหว้ขนมบัวลอยเนี่ยก็เป็นเทศกาลสุดท้ายของชาวจีนในรอบปี1ปีปฏิทินด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของเทศกาลไหว้ขนมบัวลอยค่ะสวัสดีค่ะ